The Best in You ตั้งใจเสนอแน่ใจนะว่ามีเหตุผลสวัสดีค่ะวันนี้โอมากับคำถามที่ว่าคุณแน่ใจแค่ไหนว่าตัวเองเป็นคนมีเหตุผลโอต้องบอกเลยค่ะว่าโอเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับมาโดยตลอดว่าเป็นคนที่มักใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแต่ก็ยังแอบเข้าข้างตัวเองเล็กๆว่าไม่มากนักหรอกจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ได้เป็นเจ้าของหนังสือเรื่องพฤติกรรมพยากรณ์ซึ่งทำให้มองเห็นความไม่มีเหตุผลของตัวเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมถึงเมื่อสังเกตดีๆแล้วผู้คนรอบข้างของเราก็ไม่ได้ต่างจากเราเท่าไหร่นักเลยแม้แต่เรื่องของการเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ค่ะก็แทบจะเรียกได้ว่ามันมาจากอารมณ์ล้วนๆเหตุเกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้วค่ะที่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่โอได้มีโอกาสไปเดินดูหนังสือที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเดินไปก็เกิดสะดุดเข้ากับชื่อหนังสือเล่มหนึ่งนั่นก็คือเรื่องนี้ล่ะค่ะพฤติกรรมพยากรณ์และเนื่องด้วยอย่างไรก็ไม่ทราบคำว่าพยากรณ์กลับไปสะกิดต่อมความคิดที่ว่ามันน่าจะเป็นนิยายแนวลึกลับแบบเทพธิดาพยากรณ์อะไรทำนองนี้ใจก็เลยคิดไปว่าหนังสือเล่มนี้คือหนังสือนิยายแล้วก็ซื้อมาโดยไม่คิดอะไรมากแต่พอได้มีโอกาสเปิดอ่านเท่านั้นล่ะค่ะมันกลายเป็นการเปิดหัวของเราไปแบบที่เรียกว่าเฮ้ยนี่มันหนังสือจิตวิทยาต่างหากซึ่งอ่านไปช่วงแรกๆเลยแอบคิดในใจว่าคงอ่านไม่จบแน่เพราะไม่ได้คิดว่าจะซื้อหนังสือแนวจิตวิทยามาอ่านเลยแต่อยากได้หนังสือนิยายมากกว่าท่าทางจะน่าเบื่อแต่ด้วยความเป็นคนขี้งกของตัวเองค่ะคือซื้อมาแล้วเสียดายเงินก็อ่านซะหน่อยแล้วกันแล้วหนังสือเล่มนี้ก็กลายเป็นอีกเล่มหนึ่งที่พอไปทำงานเจอใครที่รู้สึกว่าเขาน่าจะสนใจหนังสือเหมือนกันเราจะรีบแนะนำเรื่องนี้ทันทีค่ะหนังสือเล่มนี้มันเหมือนกับเป็นกระจกส่องสะท้อนใจเราที่ทำให้เราสามารถมองเห็นความคิดของตัวเองได้แบบที่เรียกว่าเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยแล้วก็ยิ่งอ่านค่ะยิ่งทำให้คิดว่าพฤติกรรมของคนเรามันเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ง่ายขนาดนั้นเลยหรือเราเป็นแบบนั้นแบบที่เขาว่าจริงๆหรือโอเคยเรียนเรื่องการตลาดแล้วก็พฤติกรรมลูกค้าแต่ไม่เคยลงลึกขนาดที่คิดไปว่าทำไมเพราะอะไรคนเราถึงทำแบบนั้นแบบนี้แค่มองหาแนวโน้มการกระทำของผู้คนเท่านั้นแต่พอได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วทำให้รู้สึกได้เลยจริงๆค่ะว่าพฤติกรรมของคนเรามันเป็นสิ่งที่สามารถคาดเดาได้และตัวเราเองนี่แหละเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆด้วยไม่ใช่แค่เรื่องพฤติกรรมพยากรณ์เท่านั้นนะคะหลังจากอ่านเรื่องนี้ไปแล้วทำให้รู้สึกสนใจเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์มากขึ้นก็เลยหาดูว่าใครเป็นผู้เขียนโอบอกตรงๆค่ะว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนไม่ค่อยสนใจนักว่าหนังสือเล่มนี้ใครเขียนอ่านแล้วก็ผ่านไปถ้าไม่ชอบมากจริงๆก็จะไม่หามาอ่านอีกแต่นักเขียนท่านนี้เขียนหนังสือแนวจิตวิทยาที่เคยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อได้อย่างน่าสนใจสนุกและเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็เลยทำให้หาเล่มอื่นมาอ่านต่ออีกซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องเหตุผลที่ไม่ควรมีเหตุผลหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่โอซื้อมาอ่านให้กับสมาคมคนตาบอดอัดเสียงเสร็จก็ส่งหนังสือไปบริจาคพร้อมกันเลยแล้วก็อยากแนะนำมากๆค่ะว่านี่คือหนังสือแนวจิตวิทยาอีกเล่มที่ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้นรวมไปถึงเข้าใจพฤติกรรมที่ไม่มีเหตุผลของตัวเราเองที่เราคิดเข้าข้างตัวเองว่ามันมีเหตุผลชัดๆหนังสือทั้งสองเล่มนี้ค่ะเขียนขึ้นโดยคุณแดนอาเรลีที่เป็นศาสตราจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมและได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์จนเรียกได้ว่ารู้ลึกรู้จริงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์กันเลยทีเดียวและที่สำคัญอีกอย่างก็คือประวัติของผู้เขียนเองก็มีความน่าสนใจมากๆด้วยค่ะเสน่ห์อย่างหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ก็คือหนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือในแนวงานวิจัยแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์มากๆแต
แต่ท่านผู้เขียนกลับสามารถเล่าเรื่องได้อย่างสนุกสนานและอ่านได้ลื่นไหลมากๆเหมือนกับเรากำลังอ่านนิยายเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจของมนุษย์การที่เราชอบคิดว่าตัวเองมีเหตุผลและใช้เหตุผลในการตัดสินใจสิ่งต่างๆนั้นเมื่อถูกตรวจสอบตามหลักทางจิตวิทยาและก็วิทยาศาสตร์แล้วมันทำให้รู้ว่ามันเหมือนมีพลังลึกลับบางอย่างที่มาคอยผลักดันให้เราทำโน่นทำนี่โดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาและด้วยการรู้ทันจิตใจของตัวเองมันจะช่วยให้เราไม่ติดกับดักทางจิตใจของตัวเองได้ง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับดักที่เหล่านักโฆษณาหรือนักการตลาดชอบล่อเรานักตัวอย่างเช่นทำไมเราถึงยอมซื้อของบางอย่างที่เราไม่ได้ต้องการจริงๆเพียงเพราะเห็นโปรโมชั่นซื้อ1แถม1โอ้เป็นบ่อยๆเลยค่ะที่ว่าตั้งใจจะไปซื้อของอย่างหนึ่งแต่พอไปแล้วมีของคล้ายๆกันแต่ดันมีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1เท่านั้นแหละเราก็เปลี่ยนใจไปซื้อของชิ้นนั้นเฉยเลยทั้งๆที่บางครั้งเมื่อตรวจสอบราคาแล้วกลับพบว่าจริงๆแล้วมันแพงกว่าของที่เราตั้งใจจะซื้อตั้งแต่ต้นเสียอีกหรือจะเป็นการที่คนเราซื้อของบางชิ้นที่ถูกวางเปรียบเทียบกับของอีกชิ้นหนึ่งที่มันคล้ายๆกันแต่ชิ้นที่เราซื้อมันติดป้ายลดราคาหรือจะเป็นบทที่ว่าด้วยปัญหาเรื่องการผัดวันประกันพรุ่งของคนเราแล้วก็วิธีการที่เราจะสามารถใช้ในการควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นทำไมพอปิดตาชิมน้ำอัดลมแล้วคนส่วนใหญ่บอกว่าเป๊ปซี่อร่อยกว่าโค้กแต่พอเปิดตาชิมกลับบอกว่าโค้กอร่อยกว่าเป๊ปซี่ซึ่งเรื่องนี้ค่ะขอบอกนิดหนึ่งว่ามันเป็นการทดสอบในอเมริกาซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งคนที่นั่นเขาชอบโค้กมากกว่าเป๊ปซี่ค่ะนอกจากสองเล่มนี้แล้วก็ยังมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจมากๆมีชื่อว่าซเวหรือเควซึ่งก็คงต้องบอกว่าสาเหตุที่ตัดสินใจซื้อเรื่องนี้ก็มาจากอิทธิพลหนังสือเรื่องพฤติกรรมพยากรณ์นั่นล่ะค่ะแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันจะอ่านจบน้ำท่วมบ้านซะก่อนแล้วก็หอบเอาสเวสลายไปกับน้ำในตอนนั้นด้วยและด้วยความที่เป็นคนที่นึกว่าตัวเองมีเหตุผลทั้งที่ก็ไม่มีเหตุผลมันก่อเกิดความรู้สึกว่าฉันเคยซื้อเล่มนี้มาแล้วพอสูญเสียไปก็ไม่อยากจะเสียเงินซ้ำสองเพื่อซื้อมาอีกเลยกลายเป็นหนังสือที่โอยังอ่านไม่จบแต่ถึงจะอ่านไปนิดหน่อยก็ยอมรับค่ะว่าถ้าท่านใดสนใจศึกษาเกี่ยวกับจิตใจของมนุษย์รวมไปถึงจิตใจของตัวเราเองด้วยแล้วล่ะก็สเวเป็นอีกเล่มที่น่าอ่านมากจริงๆค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจหนังสือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะคะแล้วถ้ามีข้อมูลดีๆจะนำมาเล่าสู่กันฟังอีกค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฉันซื้อมาได้ไงเนี่ย